ลูกชอบโกหกนี่ต้องบอกว่าไม่หมอไม่อยากจะใช้คำว่าชอบโกหกอ่ะไม่มีคนไหนหรอกที่อยากจะโกหกอ่ะถ้าเขาสามารถพูดความจริงได้คำถามก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยคิดไหมถ้าสมมติเขาพูดความจริงขึ้นมานี่อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเขาถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดความจริงแล้วเนี่ยเขาบาดเจ็บแล้วมันเป็นบาดแผลที่ฝังใจเนี่ยแน่นอนว่าธรรมชาติของคนทุกคนเนี่ยจะพยายามปกป้องตนเองวิธีการปกป้องตนเองเนี่ยก็คือการโกหกไว้ก่อนเพื่อให้สามารถรอดจากสถานการณ์นั้นไปได้ซึ่งอย่าว่าแต่เด็กเลยนะไม่ใช่แค่ลูกชอบโกหกนะดีไม่ดีพ่อแม่เองหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองทั้งหมดก็มีการโกหกกันทั้งสิ้นถามว่าเราโกหกไปทำไมเราโกหกเพื่อปกป้องตัวเราใช่ไหมทำไมเราต้องปกป้องตัวเราเพราะเราไม่รู้เลยว่าเมื่อเราพูดความจริงไปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะดีที่สุดก็คือการที่เปิดใจยอมรับหมอยกตัวอย่างนะเช่นถ้าเกิดแก้วน้ำแตกเราก็เห็นอยู่นะว่าลูกเป็นคนทำแก้วน้ำนี้แตกแล้วน้ำลงกระจายลงพื้นเต็มไปหมดแทนที่เราจะนั่งหาว่าใครเป็นคนทำซึ่งแน่นอนว่าพอทันทีที่แม่เนี่ยเปิดประเด็นขึ้นมาว่าลูกทำแก้วน้ำแตกใช่ไหมคำถามในลักษณะนี้สิ่งที่ลูกจะตอบกลับมาทันทีก็คือไม่แม่หนูไม่ได้ทำแล้วแม่ก็จะมีความรู้สึกว่าลูกโกหกสมมุติว่าแม่รู้เหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วแล้วแม่ก็บอกไปเลยว่าแม่รู้นะว่าแก้วน้ำเนี่ยมันแตกแต่ลูกลองดูนะว่าถ้าแก้วน้ำแตกมันอาจจะบาดได้แม่ว่าลูกน่าจะเก็บแก้วไปหน่อยดีกว่าไหมหรือว่าช่วยกันทำความสะอาดหน่อยดีไหมผลลัพธ์ออกมาแบบเดียวกันเลยนะคือลูกจะรู้ทันทีว่าลูกเป็นคนทำสองก็คือลูกจะรู้ด้วยว่ามันต้องจัดการปล่อยไว้ในลักษณะแบบนั้นไม่ได้แต่แทนที่เราจะไปมุ่งหาคนจับผิดซึ่งลูกจะต้องปกป้องตนเองเราก็หลีกเลี่ยงเราให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำไปเลยก็คือว่าเรามาแก้ปัญหาตรงนั้นกันเลยดีกว่าไหมเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะบาดเจ็บทั้งต่อตัวเองและคนอื่นด้วยครับ